วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับวันเสาร์นะครับ3 ทุ่มกับอีก10 นาทีนัดหมายกันที่นี่นะครับไทย PBS ชมได้ทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับแล้วก็รับฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS และร่วมส่งความเห็นนะครับทักทายพูดคุยกันได้ทาง LINE ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนะครับคุยให้คิดกับ3คนข่าวครับผมวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมวิสุทธ์ครับคุณทิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวลองใครได้ดูมั่งอภิปรายดูขอบตาผมสิดำเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนพูดเป็นเล่นฮะจริงป่ะฮะเฝ้าดูหนังเฝ้าดูหนังแล้วดูบทสรุปจากที่ไม่เดี๋ยวถามจริงตรงคุณสุทธิชัยดูการอภิปรายทั่วไปต่อเนื่องไหมเข้าเข้าออกออกเข้าออกออกแล้วก็ดูเฉพาะตอนที่นึกว่าน่าสนใจครับแล้วจะรู้ล่วงหน้ารู้ได้ไงจะรู้ล่วงหน้าได้ไงว่าน่าสนใจอ้าวผมก็ดูหนึ่งใครจะพูดโอเคโอเคสองก็คือคนเนี้ยเคยพูดเรื่องอะไรที่ผมคิดว่าเขาจะพูดซ้ำไหมแล้วก็จับได้ว่า 80% รีรันไว้อ่าอย่างนี้ดู Netflix ดีกว่าบอกมีคนบอกรีรันก็ตัดแตะเหมือนกันนะอันนี้ที่คุณดูเออของคุณล่ะผมเป็นคุณสุชัยเลยผมแบบดูเป็นช่วงๆฮะโอเคแล้วก็ดูว่าน่าสนใจไหมแต่บางทีพอน่าสนใจอ่ะผมไม่ได้ดูหลุดไปเหมือนกันอย่างเนี้ยอย่างรังสิมันโรมมาตอนดึกผมคิดว่าเฮ้ยมันเพราะเวลาความทันแล้วคือที่มันรังสิมันโรมคุณก็ต้องรู้แล้วว่าเรื่องอะไรแล้วคุณก็รู้ว่าชูวิทย์คุยกับรังสิมันโรมยังไงก่อนใช่ไหมคุณนั่นดูแต่ผมเดาว่าคุณวีระนี่หลบเลยไหมใช่ไหมคิดว่านับจำนวนถ้าดูโทรทัศน์นะไม่ได้ดูเลยมือถือสิไม่ดูมือถือไม่ผมเป็นพวกมนุษย์โบราณคืออวัยวะในการรับรู้ของผมเนี่ยมันถ้าโทรทัศน์ต้องใช้ตาดูที่บ้านถ้าวิทยุเนี่ยต้องใช้หูฟังในรถอย่างอื่นผมไม่ทำสลับกันมันสืบพิมพ์อ่านไงมันสืบพิมพ์อ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่หูกับปากหูกับตาคุณนี่สละอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่เพราะผมจะไม่ทำอะไรในมือถือคือมือถือนี่ใช้ไว้ทับสำหรับโทรศัพท์อย่างเดียวสำหรับโทรศัพท์หรือก็ไม่ก็อ่านข้อความที่เป็นใน LINE ใน Facebook อะไรแค่นั้นอย่างอื่นไม่ทำแล้วโทรศัพท์มือถือของคุณวีระดีอย่างนะเวลาใครด่าอะไรไม่ออกไม่โผล่ตรงนี้นะไปโผล่ที่รายการที่จัดอยู่ไปโผล่ที่วิทยุนะถ้าด่าไม่โผล่ในนี้ฉะนั้นดูบ้างไม่ดูบ้างแต่ว่ารู้หมดเพราะว่ามีคนมาคอยบรีฟให้อาจารย์วีระเป็นนักอ่านสือพิมพ์ถูกไหมเป็นนักอ่านสือพิมพ์ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญในการอ่านหนังสือพิมพ์ใช่ดังนั้นเชี่ยวชาญด้วยนะผมไม่ใช่นักผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญการอ่านผมไม่ใช่สื่อสารมวลชนเลยผมเป็นผู้เชี่ยวชาญการอ่านหนังสือพิมพ์คือผมไม่ลุ้นอ่ะไม่ลุ้นคือผมไม่ลุ้นคือบางทีเนี่ยเวลาเราฟังไอ้อภิปรายเนี่ยถ้าอภิปรายในเรื่องที่เราชอบ อย่างคนเชียร์ให้ด่าประยุทธ์เงี้ยก็ต้องดูละเอ้ยรังสิมันโรมอะไรตอนไหนมันก็ต้องว่ากันพวกนี้เป็นหลักใช่ไหมครับแล้วถ้าเขาด่าให้หรือเขาด่าได้เราก็รู้สึกว่าพึงพอใจได้ด่าแทนเราส่วนคนที่ชอบคุณประยุทธ์ก็จะคอยดูว่าใครมาด่าใครมาชมใครมาชมใครมาด่าแต่งานนี้ 95% ได้ยิ่งสำคัญไงยิ่งรู้ว่าคนชมน้อยยิ่งต้องดูว่าใครชอบใช่ๆไม่คือมันเป็นคือสำหรับคนที่ไม่ชอบคุณประยุทธ์เนี่ยนะการอภิปรายไม่ไว้วางใจการอภิปรายทั่วไปเนี่ยมันเป็นการทดสอบความอดทนถูกต้องอดทนที่จะฟังแล้วทดสอบองคลักษณ์ด้วยสำหรับผมได้องเอ้ยรอบนี้ไม่มีองคลักษณ์นั่นดิอยากดูมีไหมรู้ยังไงไม่ได้ดูอย่ามาพูดไม่รู้มีคนสองคนมันน้อยมากน้อยเดี๋ยวต้องให้เขาโอเค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 แต่ว่าผมจะบอกนะที่คุณวีระไม่ค่อยดูอ่ะคราวนี้พลาดอย่างยิ่งช่วงที่มันที่สุดเนี่ยเขาไม่ได้ดูช่วงไหนช่วงที่ปล่อยสัตว์เลี้ยงในกลางสภาตอนที่เห่าในสภาเอ้ยไม่จะเห่าดิเออไม่ได้เห่าเรียกว่าแต่ว่ามีการปล่อยสัตว์เลี้ยงแต่ผมก็สงสัยว่าสภาอนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้ามาเยอะๆอย่างนั้นได้ยังไงมีด้วยเหรอมีดูดิว่ามีสัตว์เลี้ยงเข้ามาครับไปดูกันนะเมื่อเร็วๆนี้ดิฉันได้เห็นพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์นะคะไม่กี่วันนี้ค่ะมีใจความว่าประยุทธ์ลั่นปิดประตูนิรโทษกรรมดิฉันขอถาม2 คำถามค่ะฝากท่านประธานไปถึงพลเอกประยุทธ์ด้วย
หนึ่งท่านพูดหมาแบบนั้นได้ยังไงคะแต่ประเด็นที่ผมต้องให้ท่านอมรัตน์ต้องถอนนี่คือการที่พูดไปเมื่อกี้นะครับท่านพูดว่าอะไรคะที่พูดสุดท้ายนี่แหละครับบอกว่านายกพูดหมาได้ยังไงเนี่ยมันไม่ควรจะเอามาใช้ในสภาอย่างนี้ท่านถอนครับได้ค่ะดิฉันขอถอนนะคะว่าคำพูดที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าจะปิดประตูการนิรโทษกรรมเป็นคำพูดหมาค่ะและไม่ต้องย้ำอีกแล้วครับขอให้ถอนคำพูดก็พอท่านถอนเลยถอนค่ะขอถอนค่ะแล้วก็ไม่จบแค่นั้นไม่จบสุนัขตัวนี้ออกมาอีกเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวคอยดูไม่ใช่ตัวเดียวด้วยนะปล่อยกันหลายตัวเลยนะปล่อยหลายตัวแล้วขอให้ท่านประธานอย่าให้เขาตอกย้ำอย่างนี้สุภาพสตรีไม่น่ารักครับแบบนี้ครับสมาชิกที่เป็นสุภาพสตรีแบบนี้ครับพอแล้วครับไม่น่าหรอกครับปากอย่างก็หมาเดี๋ยวท่านนิโรธก็ให้ถอนคำว่าหมาออกเสียครับถ้าผมถอนก็สุภาพสตรีผู้นี้คือปากหมาขอถอนออกครับขอถอนแล้วนะครับค่ะไม่เป็นไรค่ะท่านอมรัตน์ไม่ถือสาค่ะท่านประธานเขายอมให้หมาแมวเข้าไปในนั้นได้เหรอในสภาเนี่ยก็ให้ถอนคำพูดคือเวลาคำว่าถอนคำพูดเนี่ยมันจะไม่มีในการจดรายงานการประชุมแต่ว่ามันก็เป็นคือทำไมเวลาโต้เถียงกันเนี่ยแล้วถึงบอกให้ถอนคำพูดถ้าถอนคำพูดเนี่ยในบันทึกรายงานการประชุมซึ่งมันจะอยู่ forever เนี่ยไม่ปรากฏเขาจะตัดข้อความที่ถอนออกอันนี้ถึงสำคัญว่าทำไมเขาต้องให้ถอนแล้วถึงไม่ยอมถอนหรือถอนอะไรเนี่ยมัน word by word คือหลังจากประชุมเสร็จเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ที่เขาดูเรื่องการประชุมเนี่ยเขาจะไปถอดเทปคำต่อคำเลยอันนี้ถ้าเกิดตรงนี้ถอนเนี่ยเขาก็จะเอา delete ออกไปนั่นมันกดโบราณแล้วเพราะทุกวันนี้เนี่ยถึงแม้คุณจะถอนเข้าใจมันเป็นคลิปวิดีโอใช่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 ใอายลูกหลานในอนาคตนี่ไงก็ผมบอกไงว่าเขาต้องตัดออกในการบันทึกเป็นเอกสารรายงานการประชุมเพราะมันต่อไปเนี่ยมันจะเป็นอาร์ไคฟ์มันจะเป็นจดหมายเหตุเหมือนอีกสัก50ปี100ปีข้างหน้าเนี่ยเราไปค้นการอภิปรายเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวันที่เท่านี้เนี่ยในหอจดหมายเหตุแห่งชาติไม่มีไม่ปรากฏมันก็จะไม่มีข้อความตรงนี้ปรากฏและประวัติศาสตร์ก็ไม่แม่นยำสิในเมื่อของจริงมันมีนี่ไม่แต่นี่มันไม่สุภาพไม่อย่าเป็นไม่เรียบร้อยวันนี้คือนี่ประเด็นเนี่ยมันเลยทำให้เรื่องที่คุณผู้หญิงคนเมื่อกี้เนี่ยคุณเจี๊ยบฮะคุณเจี๊ยบอ่ะอมรัตน์ที่แกบอกว่าคุณประยุทธ์ปิดประตูนิรโทษกรรมผมว่าน่าจะเข้าใจอะไรผิดนะคือถ้าเรื่องพระราชถ้าเรื่องการนิรโทษกรรมเนี่ยต้องออกเป็นพระราชบัญญัติหรือออกเป็นพระราชกำหนดอันนี้แล้วแต่นะอันนี้เป็นอำนาจของสภาแล้วก็อำนาจของรัฐบาลส่วนหนึ่งด้วยคนละเรื่องกับการอภัยโทษนะอภัยโทษมันมีหลักการมันไม่เหมือนกันตอนนี้เนี่ยคุณประยุทธ์บอกปิดประตูออกนิรโทษกรรมอันนี้หมายความว่าทางรัฐบาลไม่ทำถ้าจะทำต้องเป็นสสต้องเป็นฝ่ายนิติบัญญัติทำครับโอเคอะไรไงต่อก็นี่มีคำอธิบายอ๋อเหรอเหรอนายกอธิบายอ๋อเหรออ่ะผมนึกว่าฟังดูโอเค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 เดี๋ยวเรื่องการนิรโทษที่ท่านพูดเมื่อกี้ที่ผมพูดก็หมายความว่าการนิรโทษกรรมเนี่ยวันนี้เราก็มีในเรื่องของการอภัยโทษมีอะไรอยู่แล้วเรื่องนิรโทษเป็นเรื่องของสภานะถ้าผมคิดว่าท่านถามผมก็บอกกับตัวผมผมก็ไม่เห็นด้วยแค่นั้นเองนะก็เป็นเรื่องของสภาของท่านแต่รู้สึกว่าท่านมีปัญหากฎหมายทุกฉบับเลยเท่าที่ผมสังเกตมานะท่านจะยกเลิกโน่นยกเลิกนี่ปล่อยคนจากโน่นจากนี่แล้วอีกหน่อยมันจะอยู่กันยังไงผมไม่รู้เหมือนกันนี่ไงอธิบายได้ใช่ไหมนี่รัฐโทษกรรมกับอภัยโทษใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคคุณเชฟเคยเรียกร้องงี้ว่าอยากให้นายกนะฮะยกเลิกเรื่องพรบนิรโทษกรรมให้กับผู้ดำเนินถูกดำเนินคดีทางการเมืองทั้งมาตรา112มาตรา116แล้วก็พรบคอมทั้งหมดนี่คือข้อเรียกร้องเป็นข้อเรียกร้องใช่ก็เป็นที่มาของเนี่ยปล่อยอะไรไม่รู้ไปเอาในสภาเนี่ยนะสีตอนนี้มันก็ทำให้เราเวลาติดตามเนี่ยครับเราก็จะไปสนใจสีสันใช่ใช่สนใจดราม่าครับหรือคือ
ไม่ได้ดูเนื้อหาหรือดูฟังส่วนหนึ่งที่คุณชัยพูดนะ บอกว่ามันรีรันใช่ไหม 80-90% เนี้ยเออก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าแต่รอบนี้ก็มีเนื้อหานะไม่แต่ว่าแต่ว่ามันทำให้คนที่ดูเนี่ยคอยดูเรื่องที่มันเป็นเรื่องอย่างเงี้ยเอามันอ่ะมันต้องไปด้วยกันมันต้องไปด้วยกันเออมันต้องไปด้วยกันสิมันต้องมีเนื้อหาส่วนจะใส่สีสันยังไงเนี่ยมันก็ดูที่ความพอดีด้วยนะว่าเนื้อหาคุณเนี่ยตกลงมันนั่นแค่ไหนแล้วมันซ้ํากับของเก่าเนี่ยมีอะไรใหม่ไหมด้วยนะสองก็คือลีลาก็คือวิวาทะในสภาเนี่ยช่วงหลังมันจะเป็นเรื่องของการแรงไว้ก่อนเรียกร้องความสนใจไว้ก่อนตรงนี้แหละที่เป็นออกตัวแบบเอี๊ยดๆเนี่ยนะเอาแบบเอี๊ยดๆเลยเบรกไม่ทันเลยเนี่ยนะฉะนั้นเรื่องที่ประธานสุภชัยบอกว่าจะเป็นไอ้ลูกหลานนี่ก็สำคัญลูกหลานฉะนั้นทำยังไงล่ะถึงจะมีการบอกกล่าวกับบรรดาส.ส.ทั้งหลายว่ามาแล้วแต่คุณมองนะถ้าบอกใช้ภาษาแรงไปนี่ก็หนึ่งสองยังมีลีลาเยอะแยะเลยนะครับแสดงอะไรออกก่อนหน้านี้ก็มีกรีดเลือดใช่ไหมแล้วก็ยังมีไม่ยังอุตส่าห์จำนะเรื่องนี้ตัวตนก่อนหน้านี้ไม่คนกรีดเลือดก็มาอภิปรายมาด้วยใช่ไหมส.ส.เชียงรายก็มาอภิปรายแล้วมีกราบพื้นด้วยเหรออ๋อนั่นคุณเต้อะมีอะไรอีกลาออกจะลาออกส.ส.ก็กราบให้เป็นข่าวแต่ว่ามาเพื่อให้เห็นว่าเราถ่ายทอดสดนี่ปัญหาคือแต่โอ้โหแล้วดูตัวประเทศอ่ะเพราะว่าก้มลงกราบประชาชนกราบใครไม่รู้ไม่รู้กราบใครไม่แต่เพราะว่าที่ผมตั้งข้อสังเกตที่จริงครั้งที่แล้วคุณสุริชัยเนี่ยให้แนวผมไปดูการอภิปรายครั้งนี้บอกว่าอาจจะเห็นอะไรที่เป็นเรื่องการจับไม้จับมือในทางการเมืองบ่งบอกออกมาคุณชัยครับคุณชัยให้ข้อสังเกตอย่างนี้มีไหมนี่บ่งบอกคุณรู้จากใครโดนว่าบ้างและไม่โดนบ้างคนที่ไม่โดนวิจารณ์เลยกับคนที่โดนวิจารณ์เนี่ยแสดงบ่งบอกถึงการจัดแถวการเมืองแล้วใช่ไหมโอเคนี่คุณบ้าไม่โดนเลยไม่มีใครพูดถึงไปประวิตรไม่มีเลยแม้แต่คำเดียวเลยเหรอไม่มีเลยแล้วแกไปนั่งหรือเปล่าฟังหรือเปล่านั่ง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 อยู่นั่งอยู่นั่งอยู่จดไม่จดไม่เฉียวนิดหน่อยเช่นไปเฉียวว่าเอาคุณธรรมนัสซึ่งทำงานรับใช้คุณประวิตรนะแต่ว่าไม่ได้คุณประวิตรโดยตรงนั้นคุณบิ๊กป้อมเนี่ยซึ่งไม่โดนแม้แต่นิดไม่ระคายผิวเลยไม่ระคายผิวเท่าที่ก่อนหน้าอภิปรายโดนนิดหน่อยนะโอเคก็บ่งชัดคนอื่นมีใครโดนอีกไหมคนนายกเป็นหลักอะไม่ศักดิ์สยามโดนไหมนิดหน่อยผ่านใช่ไหมอนุทินมีไหมไม่มีนะเกือบจะไม่มีเลยจุรินทร์มีไหมชื่อเชียร์ล่ะชื่ออะไรใครไอ้ท็อปอ่ะนี่เดี๋ยววราวุฒิศิลปะอาชาช่วยๆหน่อยช่วยตอบทีท่านหัวหน้าพรรคของแกให้ละท่านหัวหน้าพรรคชาติไทยคุณท็อปคุณท็อปโทษไอ้เราก็เรียกแบบเหมือนกับคุณเกิดไม่เห็นตั้งแต่ตัวเล็กๆอ่ะตั้งแต่เด็กๆอ่ะไปช่วยก็หน่อยสิเพราะว่าสุพรรณเนี่ยไปช่วยกันหน่อยสุพรรณมีคนจะมาแย่งที่นั่งนะแล้วงานนี้ยำนายกเป็นหลักอ่ะ 90% ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราตีความอย่างที่คุณสุริชัยพยายามชี้นำเราให้ไปดูชี้นำไม่ชี้น้ำไม่นำให้ไปแนะนำไปให้เราแนะนำก็ได้แนะนำต่างกันนะครับให้เราไปดูเนี่ยผมสรุปได้อย่างนี้ผมสรุปได้ว่าเป้าเดียวนายกเป็นหลักใช่แสดงว่าไงแสดงว่าคนที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยเราเข้าใจอยู่อย่างไรก็ต้องอัดสุดริมทิมประตูเท้าไหนก็ได้นะทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องโยงให้ถึงให้หมดอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกของน้องชายไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยโยงให้หมดละเอาหมดทุกเรื่องอะนะส่วนพรรคร่วมก็ไม่ดีเฟนตรงนี้ที่กำลังจะพูดพรรคร่วมรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลก็ไม่ปกป้องแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยไม่สนใจเลยก็มีนิดหน่อยนิโรธเมื่อกี้เนี่ยมีนิดนิดหน่อยแต่มันเป็นเรื่องแบบมันก็โอเคนะนิดเดียวแต่ว่าองครักษ์ไม่ค่อยมีใครลุกนอกจากคนคนเดียวที่ไปเป็นสมาชิกรวมไทยสร้างชาติทำไมรวมไทยสร้างชาติมีส.ส.แล้วเขาไปนั่งที่รวมไทยสร้างชาติแล้วนะคุณเข้าใจไหมว่าเพราะอะไรผมก็ยังงงๆอยู่นะอธิบายต้องให้เขาอธิบายไม่เราซื้อขอคำไม่มีคนสงสัยก็คุณไล่คุณออกมาก่อนไงแล้วก็ในกฎหมายบอกต้องไปหาพรรคการเมืองใหม่ได้ภายในอ๋อทักปักเศษใช่ไหมไม่ใช่ปักเศษก็หมายความว่าถ้าคุณถูกออกจากพรรคใดพรรคหนึ่งอ่ะแล้วก็คุณมีเวลากี่วันเพื่อจะไปหาพรรคการเมืองใหม่ก็ไม่ได้บอกว่าห้ามพรรคที่ไม่ได้มีส.ส.เดิมนี่แต่ประเด็นเป็นอย่างนี้เห็นไหมนี่ต้องถามนี่ประเด็นเป็นว่าพรรครวมไทยสร้างชาติ
ไม่เคยมีสสบัญชีรายชื่อเลยใช่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 แล้วมันไม่มีการขยับอันดับอะไรเลยไม่มีไม่มีจากเลขศูนย์ไงคืออยู่ดีไม่อยู่ดีๆตั้งพักแล้วเหมือนกับแก้วเปล่าอ่ะใช่แล้วนี่ก็เป็นย้ายอยู่นี่เลยไม่ถกเถียงกันนะครับถกเถียงคำอธิบายที่ผมได้รับคืออย่างนี้วันเนี้ยรัฐธรรมนูญบอกว่าถ้าคุณขับออกมาด้วยออกมาถ้าเราออกไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เมื่อคุณถูกขับออกมาหรือจะออกมาด้วยวิธีใดตามแต่ที่รัฐธรรมนูญบอกว่าให้ไปหาพักใหม่ได้ภายใน30 วันเนี่ยก็พรรครวมไทยสร้างชาติก็เป็นพรรคแล้วนี่ฉะนั้นก็ไม่ผิดอะไรนี่แต่มันไม่เคยปรากฏมีตัวอย่างมาก่อนใช่ใช่คราวนี้ว่าคุณคนที่ว่าเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ว่าใครนะแกพรรคมีมติขับออกหรือว่าแกลาออกนี่ต้องไปเช็คนะเช็คผมไม่แน่ใจจริงมีคนอธิบายเนี่ยว่าคือถ้าเป็นไม่ถ้าเป็นกรณีสสเขตเลือกตั้งอันนี้ลาออกคือจบเลยใช่ลาออกไม่มีการเลือกตั้งซ่อมก็จบเลยถูกต้องนะแต่สสบัญชีรายชื่อก็น่าสงสัยว่าคือถ้าออกในกรณีที่พรรคขับออกพรรคลงมติ3-4เหมือนกรณีคุณธรรมนัสจากพรรคเศรษฐกิจไทยอ่ะให้ออกเขาลงมติเขาก็หาพรรคในระหว่างทางหาพรรคภายใน30 วันเขาก็ไปหาพรรคแล้วก็สภาก็เดี๋ยวเมื่อครบ30 วันแล้วหาไม่ได้ก็จบไปถ้าหาได้ก็เป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคนั้นใช่อาจจะเป็นตรงนี้คุณสุชัยใช่ไงของพรรคนั้นของพรรคไหนก็ได้มันมีพรรค A B C D E F อะไรก็ได้ถูกต้องไงพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเอาป้ายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติมาไว้ในสภาเหรอไม่ตัวแกเองลุกขึ้นมาบอกเลยว่าดิฉันชื่อนี้เป็นสสของพรรครวมไทยสร้างชาติเลยเนี่ยหน้าที่องครักษ์พิทักษ์แต่คนนี้เลยคนนี้เลยคนนี้เลยคนเดียวเลยเหรออันนี้นี่หน่อยคุณสายยุติธรรมอ่ะจากนครศรีธรรมราชเนี่ยคุณนิโรธแค่นั้นแหละไม่ไอ้นี่เขาสสพรรคพลังประชารัฐไม่ใช่แต่สายยันยุติธรรมเนี่ยใช่แต่ว่าจะอยู่เขาจะมารวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็มี2-3 คนโอเคโอเคโอเคนายกโดดเดี่ยวเปล่าไม่รู้รอบนี้ค่อนข้างโดดเดี่ยวค่อนข้างแต่ว่าสู้ครั้งนี้สู้หนักสู้เหรอสู้คนเดียวเลยโอ้โหแล้วก็ลุยเรียกว่าตอบทุกเม็ดเล่นอะไรมาตอบหมดเกือบตอบหรือโต้ไม่เหมือนกันนะก็ตอบโต้บางอันก็ตอบบางอันก็ตอบบางอันก็โต้บางอันตอบไม่ได้ก็โต้ที่วันจะไปตอบผมหนักไปทางโต้ถ้าไปตอบแล้วก็ทุกเรื่องเราบ้าเขาเรียกตอบโต้บ้างโต้ตอบบ้างใช่เฮ้ยไม่ผมดูนี่จะโต้ซะ 70% แต่ว่าแรงแล้วจะไปบอกว่าฝ่ายค้านแรงอย่างเดียวไม่ได้ฝ่ายนายกก็แรงถึงแม้จะไม่ได้ใช้คำดุเดือดนะแต่เนื้อหาแรงโอเคใช่ไหมเนื้อหาแรงนี่ต้องไปเดี๋ยวก่อนจะตรงนั้นเดี๋ยวก่อนจะตรงนั้นผมมีความรู้สึกว่าก่อนการอภิปรายเนี่ยเราเหมือนถูกหลอกด้วยกระแสข่าวว่าจะมีการล้มยติบ้างจะมีการองค์ประชุมไม่ครบบ้างองค์ประชุมไม่ครบบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันไม่น่ามีมูลนะผมดูตั้งแต่ตอนนั้นนะแล้วผมดู2 วันไม่ได้ดูแบบโทรทัศน์นะแต่ว่าติดตามข่าวเนี่ยผมก็ว่ามันก็ไปแบบที่มันควรจะเป็นหมายความว่ามันก็มีฝ่ายค้านมาพูดฝ่ายรัฐบาลมาพูดว่ากันไปจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วก็เป็นปกติอ่ะอันนี้เราก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ตรงนั้นน่ะทำไมมันเกิดขึ้นแต่ว่าผมเข้าใจว่ามันถูกปั่นกระแสผมคิดว่ามันต้องไปได้แต่พอก่อนอภิปรายหนึ่งวันท่านประธานชวนหลีกภัยบอกว่าเหมือนกับไม่ค่อยมั่นใจอ่ะนะก็ขอให้ทำหน้าที่เต็มที่ผมเฮ้ยไม่อย่างนี้สงสัยชินวรน่ะอ๋อชินวรบุญเกียรติชินวรเนี่ยรองประธานวิปเนี่ยคงไปบอกอะไรกับคุณชวนเพราะชินวรเนี่ยเขาเป็นคนออกมาพูดว่ามีคนมาติดต่อกับเขาใช่ไหมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าชินวรมีคนมาติดต่อด้วยจริงหรือเปล่านะเหรอคืออย่างเงี้ยมันลึกลับซับซ้อนแบบนี้นักการเมืองรุ่นเก่านี่เขามีวิธีโอเค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 นี่ในรอบของอภิปรายรอบเนี้ยที่ได้เนื้อหาสาระเสยหมัดตรงจริงเนี่ยนะเป็นใครบ้างคุณชายมีหลายคนฝ่ายค้านเสยหมัดใช่ไหมเออใช่มาต้องถามผู้ชายผมก็เด็กนักการเมืองรุ่นใหม่ก็ทำการบ้านนะเอออย่างเข้าไปนะแล้วถึงแม้ว่าบางทีมันเรื่องเก่าแต่ว่ามีการชี้อธิบายว่าการแก้ปัญหาเรื่องนั้นนี่ควรจะเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่ใช่ภาษาแรงไม่ใช่ภาษาแรงทีนั้นผมคิดว่านักการเมืองรุ่นใหม่เนี่ยจากอย่างน้อย2-3 พรรคอ่ะที่ทำหน้าที่ได้ดีเก่าฉะนั้นมันเหมือนจะแบ่งเป็นเจเนอเรชันแล้วนะรุ่นเก่าเนี่ยก็จะยังสไตล์เก่าโอเคโอเคโอเคไอ้สับแสงแรงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นรุ่นเก่าหน่อยรุ่นใหม่เนี่ยการบ้านโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรายละเอียดไปค้นข้อมูลมาเพิ่มเติมถึงแม้ว่าบางเรื่องเป็นเรื่องเก่าคอร์รัปชันก็ดี
เรื่องเศรษฐกิจก็ดีเรื่องบัตรคนจนบัตรประชารัฐบัตรอะไรสวัสดิการเนี่ยก็ไปทำการมามาอย่างดีนายกก็เถียงแพงเค็มว่าอย่าเรียกบัตรคนจนให้เรียกบัตรสวัสดิการบัตรสวัสดิการแต่เนื้อหาเนี่ยเขาก็ไปดูตัวเลขคนจนเพิ่มมายังไงตัวเลขยังไงต่างๆนานาแต่นั้นผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกฟังสาระมี okay. พอสมควร okay. แต่ว่าไอ้ดราม่ามันก็ทำให้เรามองว่าเอ๊ะอย่างนี้มัน152มันไม่ใช่152นี่152มันต้องมีการแนะนำมันต้องมีการชี้ขอคำอธิบายแล้วก็แนะนำให้รัฐบาลนี่มันไม่ใช่นี่มันเตรียมหาเสียงแล้วนี่ okay. ก็จะมีคนวิจารณ์อย่างนั้นแต่ว่าถ้าดูอารมณ์ของบิ๊กตู่เนี่ยก็บางช่วงก็คุมได้บางช่วงก็คุมไม่ก็ได้ใช่ไหมใช่ก็ยังเป็นบิ๊กตู่คนเดิมคนเดิมแต่ไม่ใช่คนเดิมไม่ใช่คนเดิมแต่รอบนี้มีอะไรเปลี่ยนนะคุณชัยการเมืองเป็นนักการเมืองมากขึ้นเยอะสัตว์ทีละเม็ดเลยคุณบอกว่าผมโกงเหรอไม่มีรัฐมนตรีผมไม่เคยมีสักคนที่ติดคุกนานย้อนกลับไปสิครับลองฟังดูนะแล้วเติมนิดนึงนะสังเกตเนี่ยบิ๊กตู่รอบนี้มาพร้อมอินโฟกราฟิกเมื่อก่อนไม่มีดูสิโอเคโอเคโอเคลองดูอ๋อมีอย่างนี้ด้วยเหรอเออลำดับแรกเลยเนี่ยคุณต้องดูฟอนต์ฟอนต์คุณต้องดูฟอนต์คุณต้องดูฟอนต์แล้วคุณจะเห็นความเชื่อมโยงว่าใครเป็นคนทำให้ผมใบ้แค่นี้ก่อนเพราะฟอนต์เพราะฟอนต์ของฟอนต์มันไม่เหมือนกันคุณวิชัยทำไมคุณวิชัยฟอนต์หนังสือพิมพ์ใช่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 เขาก็ต้องเลือกฟอนต์ในเครื่องของเขาออกมาแล้วดูแล้วยังว่าฟอนต์นี่มาจากค่ายไหนผมไม่ไปเดาเองได้ไปเดาเองได้ไปเดาเองได้บอกได้นะคุณวิสุทธิ์พรรคเพื่อไทยก็จะมีเอเจนซี่อันหนึ่งมีอยู่แล้วพรรคก้าวไกลก็จะมีใช่ๆๆๆเพราะฉะนั้นฟอนต์ยังไม่เหมือนกันพรรครวมไทยสร้างชาติก็จะมีเอเจนซี่ที่ทําเรื่องพวกนี้อันหนึ่งแปลว่าทุกพรรคจะมีฟอนต์ก็จะไม่เหมือนกันเพราะไม่เหมือนกันเพราะว่าทีมที่ทําเนี่ยเขารู้กันครับถ้าคุณเลือกฟอนต์นี้นะผมเลือกฟอนต์นี้มันมีตั้งแต่ฟอนต์ชื่อสุขุมวิทบ้างฟอนต์มีฉะนั้นความจริงอ่ะนักการเมืองเถียงกันไปเถอะทะเลาะกันไปเถอะแต่ว่าทีมทำกราฟิกทีมเบื้องหลังเนี่ยนะคุยกันเขารู้การก็คุยกันโอเคหลีกกันนะเว้ยอย่าใช้ฟอนต์เดียวกันนะเว้ยต้องดูสุขุมลุ่มลึกดุดันเผ็ดมันอย่างนี้ต้องเลือกนะอันนี้เมื่อกี้ค้างเรื่องไหนนี่ว่ากำลังคุยเรื่องการตอบโต้ของนายกรัฐมนตรีนะฮะที่ทำการบ้านมาแล้วก็ตอบตรงใช่ไหมคุณชายฮะไม่ตรงนี่คือผมตั้งข้อสังเกตนายกรัฐมนตรีรอบนี้นะโต้กับเพื่อไทยโดยเฉพาะหนักมากเพราะว่าเพื่อไทยเล่นก่อนไม่ใช่เหรอก็แน่นอนเพื่อไทยนี่เรียกว่าเล่นทุกเม็ดเกี่ยวกับตัวนายกเลยอ่ะไล่เป็นลูกระนาดเลยเป็นลูกระนาดเลยอ่ะแต่ก้าวไกลก็เล่นอ่ะก้าวไกลก็เล่นนะแต่นายกไม่ค่อยตอบโต้ก้าวไกลก็ดูจากแผงนายกก็โชว์อ่ะสามสิบเด็กๆอ่ะเด็กๆนงเกี้ยแล้ววิจัยนงเกี้ยแล้วก็ปล่อยนงเกี้ยนงเกี้ยแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก้าวไกลเวลาเขานำเสนอเขาก็เล่นเนื้อหาไงแต่ว่าของเพื่อไทยบางทีมีเล่นอารมณ์หน่อยเช่นเรื่องว่าโกงเรื่องโกงบอกว่าโกงก็คุณก็โกงรุ่นไหนโกงรุ่นก่อนนั้นคุณก็โกงใช่ไหมแต่ว่าพรรคก้าวไกลบางคนที่พูดเนี่ยจะไม่ระบุว่าโกงอะไรแต่ว่าพูดถึงพฤติกรรมต่างๆนานาไม่เพราะก้าวไกลยังไม่เคยเป็นรัฐบาลยังไม่เคยยังไม่มีแผนไม่คือทุกคนยังใครที่ไม่พรรคไหนที่ไม่เคยเป็นพรรครัฐบาลมาก่อนเนี่ยมันไม่มีทางอ่ะที่จะมีเรื่องพวกนี้ไงใช่ใช่ไหมใช่แต่ผมว่าสาระสำคัญที่สุดเนี่ยสำหรับการอภิปรายเนี่ยผมว่าตอนจบแล้วตอนจบตอนจบเรียบร้อยแล้วตอนที่นายกให้สัมภาษณ์สุดท้ายอ่ะเรื่องยุบสภาจะไม่มีรายละเอียดไหมเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวคุณจ่าเดี๋ยวพูดถึงนายกสไตล์เนี่ยมีอะไรที่น่าสังเกตหลายอย่างวันแรกยังไม่มีกราฟิกวันที่2กราฟิกมาแสดงว่าวันแรกเนี่ยทีมงานไปฟังแล้วก็ไปวางแผนกันแล้วก็ฝ่ายครีเอทีฟอ่ะใช่เขาเรียกฝ่ายครีเอทีฟนะคือฝ่ายคิดว่าจะโต้ประเด็นไหน2ทำกราฟิกอะไรแล้วก็พาดหัวอย่าลืมเดี๋ยวนี้เหมือนกับทำสื่อเลยนะต้องมีพาดต้องมีพาดหัวมีตัวใหญ่ตัวเล็กนะข่าวหลักข่าวรองเช่นคำว่าขายหมู่บ้านแถมสัญชาติเลยต้องคิดคำคุณนึกว่าบิ๊กตู่เองจะ
จะคิดเรื่องของนี้เหรอไม่มีเวลาคิดเออใช่ฉันต้องทำโน้ตมาให้แล้วล่ะทำโน้ตมาแล้วลองฟังต่ออ่านี้ผมย้อนกลับไปให้สอบสวนกลับมาว่ามันใช้กันมาอย่างไรเมื่อไหร่ก็ทราบว่าได้ใช้ในการซื้อกิจการอสังหาริมทรัพย์เรียกว่ายกหมู่บ้านนะครับผมไม่ทราบบริษัทของใครเหมือนกันนะยกหมู่บ้านหลายหมู่บ้านด้วยกันสำหรับรัฐบาลนี้ไม่มีแน่นอนนะครับในการขายบ้านและแถมสัญชาติให้เนี่ยไม่มีนะครับตรงเนี้ยผมไม่รู้เหมือนกันบริษัทไหนไม่รู้ยังไงคุณว่าพี่ตู่รู้ไหมบริษัทไหนที่ขายบ้านทำไม่ถูกอ่ะแบบนี้แปลว่าอะไรคือนายกพูดงี้ไม่ถูกทำไมคือบริษัทเขาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เขาก็ทำตามอย่างนั้นน่ะใครมาซื้อก็ว่ากันไปตามนั้นคือซื้อถ้าซื้อไปแล้วมันไม่ได้ก็ซื้อแล้วผิดก็ผิดเออแล้วมันไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับบริษัทเขาเลยแต่ว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าท่านต้องการพูดเพื่ออะไรใช่เข้าใจพี่ตู่ต้องการอะไรใช่ไหมถึงแม้ว่าจะพูดอย่างนั้นนะคือเรารู้ว่าอุ้งอิงเนี่ยเขาถือหุ้นในบริษัทไอ้ SCS เนี่ยเยอะเรารู้แต่มันไม่ได้หมายความว่าไอ้บริษัทคือตัวคุณที่ใจเราเป็นผู้ถือหุ้นการบริหารถ้าเราไม่ได้เป็นนั่งประธานกรรมการบริหารเราไม่ได้เป็นฝ่ายบริหารเนี่ยความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นเนี่ยมันไม่ได้ไปถึงว่าเฮ้ยกูต้องรับผิดชอบไอ้เรื่องคนมาซื้อคงซื้อของนายกพูดอย่างนี้ตีกินถ้าถามผมมาตีกินเฮ้ยตีกินไม่ได้อาจจะสืบเรื่องต่อก่อนหน้านั้นมีคำถามไงว่าเฮ้ยกูเป็นเจ้าของหมู่บ้านกูไม่ตรวจเหรอจะบ้าเอาเงินมาเป็นก้อนซื้อเหมาราคาแพงผมเป็นผู้ถือหุ้นมึงก็ไปทำแน่นอนคนที่เป็นกรรมการบริหารบริษัทก็ไปทำไปแล้วก็มารายงานเวลาประชุมสมมติผมถ้าผมยิ่งไม่เป็นกรรมการด้วยนะผมไม่รู้เรื่องอะไรหรอกดูโอเคงบออกมา3เดือนกำไรเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่ผมก็พอแล้วผมยังไม่สนใจหรอกว่าเฮ้ยใครมาซื้อว่าชื่ออะไรว่าตู้หาวะบ้าแล้วงั้นอ่ะคนมองในแง่ธุรกิจไงแต่ว่านายกมองในแง่การเมืองเพราะนายกเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเล่นเข้าก็เพราะการเมืองดังนั้นเองการเมืองมาฆ่าการเมืองกลับใช่ไหมไม่แต่กรณีตู้ห่าวนี่นะคุณประยุทธ์ไอ้คุณประวิทย์ไม่ไอ้คุณประยุทธ์ไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะทำไมเสียสินี่ไงเรื่องให้สัญชาติไงอภิปรายในสภานี่เล่นทั้งตู้ห่าวซัดเป็นว่าใช่แต่ว่าท่านนายกไม่ได้ทำอะไรเลยใช่แต่ว่าแกไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยอ่ะไม่เกี่ยวสิยกเว้นเรื่องเดียวนะยกเว้นอาจจะตำรวจเรื่องตำรวจอาจจะพอพูดได้นะแต่จริงๆนะไม่ได้เกี่ยวแกโดยตรงผมว่าอย่างนี้นะครับมันน่าจะเกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐมากกว่าเพราะว่าตู้หาเขาเป็นคนบริจาคใช่ไหมแล้วเรื่องการได้สัญชาติทำให้เขาบริจาคแล้วไม่มีปัญหาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ฉันรู้แล้วอย่างว่าทำไมจึงมองว่างานนี้เล่นบิ๊กตู่ไม่เล่นบิ๊กป้อมควรจะด่าพลังประชารัฐดิทำไมมาด่าบิ๊กตู่ทำไมไม่ด่าบิ๊กป้อมอ่ะก็จริงอันนี้ก็โอเคยอมแพ้โอเคไม่ผมก็จะชี้ว่าในแง่ธุรกิจถูกต้องถ้าคุณอุ้งอิงถือหุ้นในบริษัทนี้แต่ผู้บริหารเนี่ยเขาตัดสินใจจะขายบ้านก็เรื่องของเขาเป็นหน้าที่เขาด้วยจะขายบ้านถูกต้องแต่ว่าพรรคเพื่อไทยก็ชี้ไปว่าเรื่องตู้ห่าวเนี่ยรับผิดชอบของตำรวจตำรวจก็อยู่ใต้ท่านโอเคจากนั้นก็เลยดึงเขาว่าตีกินนายกเล่นก่อนนะดีนายกเล่นก่อนนะเชื่อว่าตีกินวันแรกเลยพูดงี้ๆๆตีกินกันนี่อย่าหาเสียงนี่วันรุ่งขึ้นแกก็ตีกินป่ะเห็นไหมนี่ดังนั้นคุณมองว่าไอ้เรื่องตู้ห่าวก็ดีหรือเรื่องที่นายกโต้กลับก็ดีเนี่ยเป็นเพราะว่านายกหาคนมองซ้ายขวาไม่มีใครป้องกันกูเลยเว้ยฉะนั้นต้องลุกขึ้นมาฟัดเองก็ป่ะก็เป็นไปได้แต่ส่วนผมว่านายกรู้แล้วงานนี้ก็เดี๋ยวไมโครโฟนอ่ะแกเป็นเป้าก็ต้องแกเป็นเป้าแกก็ยอมรับว่าแกเป็นเป้าแกก็ยอมรับแต่มองมุมก็เป็นการเปิดโอกาสนะให้รู้ว่าลุยสู้แล้วบางทีคุณประยุทธ์เนี่ยชอบไปท้าทายพรรคฝ่ายค้านนะคุณกลับมาเป็นรัฐบาลให้ได้ก็แล้วกันอะไรเงี้ยคือมันไม่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยวิธีการตอบโต้อะไรกันแบบนี้ไม่จำเป็นที่คุณต้องเห็นด้วยเพราะว่านายกบอกวีระคุณไม่ใช่ที่ปรึกษาผมนี่หว่าที่ปรึกษาผมรู้ได้ไงรู้ได้ไงเราไม่รู้เนาะไอ้พี่เชิญรู้ได้ไงอันนี้เราสองคนไม่รู้นะรู้ได้ไงถามนี่รู้ได้ไงไม่แต่ว่าต้องฟังอีกคลิปนึงที่บอกว่าย้อนกลับไปนะว่าก็รัฐบาลสมัยใครล่ะที่รัฐมนตรีติดคุกเพราะคอร์รัปชันนะต้องฟังด้วยได้โอ้โหวันนี้ถึงพืชประยุทธ์ไว้เฮ้ยเราจะถึงพืชประยุทธ์กันแล้วไม่ใช่นี่ช่วยเพื่อจะเห็นอ๋ออะไรนะโอเคนี่ผมพูดถึงคอร์รัปชันโน่นนี่ต่างๆผมก็ไม่อยากจะย้อนกลับไปนะฮะก็หลายท่านก็ยังกล้าจะพูดออกมา
ฐมนตรีหลายคนอดีตรัฐมนตรีหลายคนก็มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันติดคุกหลายคนไปต่างประเทศก็มีตั้งแต่ปีรัฐบาลปี57ของผมนั้นยังไม่มีรัฐมนตรีท่านใดติดคุกสักรายเลยนี่คือข้อเท็จจริงอันนี้แหละคือโต้กลับโดยตรงที่คุณวีระบอกว่าไม่ควรครับก็คุณเก่งถ้าเกิดว่ารัฐบาลคุณไม่คอร์รัปชันรัฐบาลผมไม่คอร์รัปชันรัฐบาลคุณน่ะคอร์รัปชันชัดเจนของผมยังไม่มีรัฐมนตรีติดคุกเลยแต่ว่าต่อไปไม่แน่นะต่อไปไม่แน่ก็การทีนี้ถ้าเพื่อไทยลุกขึ้นมาพูดอย่างนี้บ้างอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องเลยนะว่าเดี๋ยวนิดเดียวผมอันนี้นะแสดงว่าไอ้คนทำไอ้โปสเตอร์เนี่ยกราฟิกโปสเตอร์เนี่ยมันต้องได้สคริปต์นายกอ่ะเอาแน่นอนใช่ไหมแสดงว่าทำคือพูดง่ายสคริปต์นั้นเนี่ยเพราะไอ้ตัวที่มันเป็นโปสเตอร์เนี่ยมันขึ้นพร้อมกับคุณประยุทธ์พูดทีมที่ปรึกษาก็เอาทีมกราฟิกมานั่งประชุมเพราะนายกไม่ได้อยู่ในนั้นด้วยทำเสร็จแล้วบอกท่านนายกนี่ในกระดาษนี้นะนายกพูดไปมันก็ขึ้นตามนั้นโอเคกลับมาที่คุณชัยครับโทษทีเมื่อกี้กำลังแต่อันนี้สำคัญว่าทีมกราฟิกกับทีมที่ปรึกษาเนี่ยทีมที่ตอบโต้เนี่ยเขาต้องไปทางเดียวกัน okay. เพราะว่าวันแรกที่อภิปรายสัตว์บิ๊กตู่เนี่ยกราฟิกขึ้นเต็มเลยฝ่ายค้านขึ้นเต็มเลยโอ้โหมีนั้นไม่น่าแปลกใจก็ทำอยู่แล้วแล้วก็รูปเนี่ยรูปบิ๊กตู่ขึ้นไปเรื่อยเลยด่าใครก็รูปบิ๊กตู่ด่าทีขึ้นทีด่าทีขึ้นทีโอเคมันมีผลทางวิชวลนะคนที่ดูทีวีหรือดูมือถือเห็นภาพด่าปั๊บมีรูปประยุทธ์ด่าปั๊บมีรูปประยุทธ์มันก็จะติดตึงนี่คือหลักการคนเลวเงี้ยย้ำเห็นรูปมันคิดไงฉะนั้นฝ่ายที่ปรึกษาของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ต้องมาบอกว่าไม่ได้ท่านเราต้องเอารูปเราซัดกลับไปฉะนั้นรูปดีๆต้องแก้ไอความประทับใจผ่านสายตาหูฟังต้องปรับนะอันนี้คือจิตวิทยาการเมืองชั้นสูงครับนี่ถือว่านายกเริ่มฟังแล้วถ้าก่อนนั้นสั่งอย่างเดียวเนี่ยไม่ฟังไม่ได้เพราะไม่มีใครช่วยเลยสมมุติว่าในที่ประชุมหลังจากวันแรกแล้วก็ที่บรรดาองครักษ์ทั้งหลายแหละบอกท่านพรุ่งนี้เราจัดทีมแล้วครับนี่นะเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเอาลุกขึ้นมาบอกสิพรุ่งนี้พูดอะไรต่างนายกก็ยังสบายใจหน่อยหันไปหันมาไม่มีเลยเว้ยและประเด็นเหล่านี้เล่นกูชัดๆนี่ว่าฉะนั้นใครอยู่แล้วก็มาตอบอ่ะตอบเองไม่มีโอเคโอเคพี่ป้อมพี่ป้อมไม่ใช่พี่ป้อมพี่ป้อมนะพี่ป้อมตูว่ามึงเองกูไม่เกี่ยวพี่ป้อมคราวนี้อย่าชี้หน้าผมบอกปฏิวัติคนนี้สินะอย่าเด้อพี่ไม่ช่วยผมไม่เป็นไรพี่มาชี้มาที่ผมอีกนะเดี๋ยวผมชี้กลับนะพี่ว่าใครเป็นคนวางแผนให้ผมแต่รอบที่ก่อนจบเนี่ยนะผมเห็นบทบาทอะไรเงี้ยผมจากขาสองข้างมาคิดไงเหมือนกันนะคุณสุชาติตันเจริญทำหน้าที่รองประธานสภาก็ปิดท้ายบอกว่าทุกคนทำหน้าที่ได้ดีนะครับต่างคนต่างทำหน้าที่กระทบกระทั่งกันบ้างอภิปรายต่อว่ากันบ้างก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่บุคคลที่อาสามาเป็นนายกคนต่อไปต้องเข้าใจระบบรัฐสภาของเรานะครับปิดประชุมผมก็เฮ้ยแล้วแกจะไปไหนตัวลงไปพ่อไอ้มดดำมันจะพูดหมายถึงใครอ่ะนั่นสิบุคคลที่จะอาสาเป็นนายกคนต่อไปต้องเข้าใจระบบรัฐสภาของเรานะครับตีความได้สองอย่างตีความได้สองอย่างถ้าเป็นบิ๊กตู่กลับเข้ามาก็ต้องเข้าใจรัฐสภามากขึ้นสองไม่ใช่บิ๊กตู่แน่เพราะว่าคนอีกคนนึงเข้าใจกติกาของสภาดีกว่าแล้วแกจะไปอยู่ไหนพักไหนเดี๋ยวสุชาติใช่ไหมสุชาติตันแต่โอ้ยังไม่แน่เว้ยอันนี้สุชาติกั้มกึ่งกั้มกึ่งว่ะกั้มกึ่งอ่ะกั้มกึ่งกั้มกึ่งกั้มกึ่งล่าสุดคุณคิดว่าเขาจะไปไหนก็ล่าสุดว่าคุยกับเพื่อไทยนะคุยกันทุกพรรคคุยมีเวลาอีกเหรอกว่าจะยุบสภามีเวลาอีกนะสุชาตินี่ก็เป็นสสบัญชีรายชื่อหรือสสเขตล่าสุดมันบัญชีรายชื่อนะฮะเหรอไม่คือของเขาก็มีพี่น้องใช่มีพี่น้องแล้วก็มีลูกหลานมันไม่ใช่สายเดียวอ่ะไม่ใช่กลุ่มเดียวกลุ่มบ้านริมน้ำมันมีแตกอ่ะแตกก็เหมือนกับที่สระแก้วสระแก้วก็แตกสายคุณสนอกกับสายอะไรมันมีพี่น้องอะไรเงี้ยแล้วมีลูกเมียมีอะไรเงี้ยคือผมว่าฉะเชิงเซาก็น่าจะคล้ายๆกันแบบแล้วบางชนแตกไหมบ้านใหญ่ตกลงผมฟังทั้งพี่ทั้งน้องนี่ไม่ตรงกันละตอนนี้บุญชนต้องแยกบุญชนกันละไม่อิทธิพลน่ะเขาใช่ฟังที่สนธยาพูดเนี่ยมาไม่ใช่อิทธิพลเนี่ยเขา
ถ้าเขาไม่ไปเพื่อไทยเนี่ยเขาก็จะไม่ลงอะไรเลยแต่เขาจะไม่ไปรวมไทยสร้างชาติข่าวที่ไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติไม่ไปเขายืนยันว่าไม่ไปเขาพี่น้องเขาคุยกันซึ่งผมคิดว่าน้ำหนักของสนธยาเขาต้องมาเขาเป็นพี่ชายคือถ้าคุณอิทธิพลอาจจะเกรงใจคุณประยุทธ์ประยัดแล้วก็ว่ากันไปเนี่ยแต่ว่าคุณจะไปอยู่กับประยุทธ์แล้วพี่เขาไปอีกทางไม่ได้หรอกป้าเสียก็คือไม่ไปดีกว่าอยู่เฉยก็ได้จะนั่งเป็นรัฐมนตรีจนรัฐบาลจบการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโอเคก็ถ้ารอรอจนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนี่พี่สิงหานะผมบอกก่อนนะเอ้าแต่คนบอกว่าสิงหาถึงจะได้คณะรัฐมนตรีแต่ก็น่าจับตานะคุณอิทธิพลเนี่ยตำรวจย้ายอยู่เพื่อไทยนะมันอยู่ฝ่ายค้านอ่ะแล้วนั่งเป็นรัฐบาลได้หรอหมายความว่าไงอิทธิพลคุณปลื้มเนี่ยนั่งเป็นรัฐมนตรีในโควต้าของพลังประชารัฐ okay. แต่ตัวเองหรือกลุ่มตัวเองเนี่ยไปอยู่เพื่อไทยเนี่ยเลือกตั้งคราวหน้าเรื่องการไม่เกี่ยวไม่คราวหน้านี่พลังประชารัฐเนี่ยมันเหมือนกับเป็นโครงไอ้ตัวที่ไปเสียบเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกพลังชนก็พลังชนเขาไม่อยู่แล้วอะใช่ไหมแต่ว่าบรรณาในนามพลังชนไม่ได้นามพลังประชารัฐไม่แต่ตัวเราจะไปอยู่เพื่อไทยผมคิดมากไปคิดมากไปตัวอยู่เพื่อไทยมันนั่งรัฐบาลได้ยังไงโอ้ยต้องคิดมากต้องคิดมากต้องคิดมากตกลงเรื่องยุบสภาเนี่ยล่าสุดนายกพูดว่ายังไงนักข่าวถามว่าตกลงจะยุบต้นมีนาหรือไม่คะตอบก็คือว่ากำลังคิดอยู่คิดเหลือใจแล้วล่ะแสดงว่ายุบใช่ไหมแปลว่ายุบหนึ่งยุบสิหนึ่งยุบต้องยุบคือเราพยายามคิดว่ามันยังมีรูมอะไรสักนิดหนึ่งไหมที่จะให้ครบวาระโดยไม่ต้องยุบต้องยุบตอนนี้ชัดเจนแล้วเพราะคำถามคิดไว้ในใจว่าถ้าคิดไว้ในใจแล้วก็คือว่ายุบสภาแน่ครับโอเคก็กำหนดไว้ในใจบ้างแล้วล่ะโอเคง่ายโอเคคิดไว้ล่วงหน้าเพราะนักข่าวถามว่ายุบสภาไหมก็บอกว่ากำหนดไว้ในใจบ้างเลยคือตอบคำถามเรื่องยุบสภาใช่ไหมใช่ครับโอเคก็แล้วไงสรุปความว่าแล้วก็วันเกิดเข้าเหรอช่วงนั้นอ่ะวันเกิดนายกเหรอวันเกิดนายกไม่ได้เกิดเดือนมีนานั่นสิทำไมนักข่าวถามอ่ะนักข่าวถามว่าจะยุบช่วงวันเกิด21มีนาไหมเนี่ยมันคืออะไรวันเกิดใครอ่ะเกิดเหรอผมเนี่ยคุณฟังคลิปดิอ๋อเหรออ๋อมีได้เหรอนี่นี่สารภาพเฮ้ยจริงนะเดี๋ยวใช่คุณไม่รู้วันเกิดนายกคุณนี่นะคุณมีปัญหาแล้วคุณแย่ว่ะอย่างงี้ว่าผมน่ะมีข้ออ้างได้กับคุณวีระเพราะเราแก่แล้วเราจำไม่ได้เว้ยแต่คุณเป็นไม่แล้วคุณเป็นผู้ดำเนินรายการล่ะคุณต้องตอบคำถามทุกคำถามสิใช่เอ๊ะเว้ยผมมีเด็กที่สุดนะให้โอกาสด้วย21มีนาคมใช่มั้ยนี่ผม21มีนาคม2497คารวะซื้อใช้ได้อยู่ยังใช้ได้ปีนี้ประยุทธ์69เพราะฉะนั้น69ย่าง70เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอีก2ปีก็จะประมาณ72ผมรอบพอดีเลยว่ะไปต่อได้ฮะไปต่อได้สบายสุนิชาอยู่นี่ไปต่อได้เลยที่ไม่เกี่ยวนี่นายกนะเว้ยนายกนะเว้ยยิ่งกว่านายกเลยต้องอยู่ได้ดิวะไอ้ตกลงอาจารย์วีระก็สรุปว่ายุบสภาฟังอย่างนี้นะถามกลับเมื่อไหร่อาทิตย์แล้วถามผมเมื่อไหร่อะไรนะเมื่อไหร่ดีผมว่า21เนี่ยวันเกิดใช่ไหมไม่ใช่เรื่องวันเกิดมันจะได้ไปเลือกตั้ง21พฤษภาคือเอาให้ชนเลยเอาให้ชนพิกัดเลยคือจริงๆก็คือว่าสภาครบวาระแต่ว่าทางเทคนิคทำให้ไม่ครบวาระเพราะมัน21ใช่ไหมมันบริหารจัดการคนละอย่างกันในเรื่องการเลือกตั้งในเรื่องการกำหนดขอบเขตในการจังหวะอะไรอีกอันนึงก็คือว่าสถานะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะสถานะของรัฐบาลเมื่อมีการยุบสภากับสถานะของรัฐบาลเมื่อสภาครบวาระเนี่ยมีความแตกต่างกันเรื่องของอำนาจหน้าที่เท่าที่ผมทราบนะเห็นบางคนบอกว่าถ้าเกิดสภาครบวาระนี่รัฐมนตรีไปหมดนะเป็นปลัดกระทรวงมาเป็นรักษาการอันนี้ผมไม่ได้อ่านละเอียดนะแต่มีคนพูดกับผมแบบนี้งั้นเทคนิคอลลี่แล้วเนี่ยก็ต้องยุบสภาเพื่อเป็นรัฐบาลรักษาการแล้วก็ไปดูว่าทำอะไรได้บ้างแล้วก็ทำอะไรไม่ได้บ้างแต่ความน่าสนใจขณะนี้เนี่ยผมว่าหลังจากที่ผมฟังอภิปรายแล้วดูแล้วเนี่ยจริงๆมันจะมีพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งเนี่ยพรรคหลักๆมีอยู่ห้าหกพรรคเองอ่ะก็ใช่ไงเพราะพรรคเล็กพรรคน้อยหายไปหมดคุณชัยหมดละไม่มีใช่ไหมผมดูนะมีคนเล่าให้ฟังนะไม่เล่าไปเขาก็คำนวณเหมือนเราเนี่ย เพื่อไทยเบอร์หนึ่งเพื่อไทยเพื่อไทยเบอร์หนึ่งภูมิใจไทยเบอร์สองก้าวไกลเบอร์สามพลังประชารัฐเบอร์สี่อะไรวะ
รวมไทยรวมไทยสร้างชาติเบอร์5แล้วก็เบอร์6ประชาธิปัตย์น่าจะเป็นประชาธิปัตย์เบอร์7เนี่ยจะเป็นชาติไทยพัฒนา7พรรคนี้มีแค่นั้นแหละที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็นกระเซ็นกระสายคุณกรคุณหญิงสุดารัตน์ก็ถือว่ากระเซ็นกระสายใช่มั้ยใช่จะอยู่ในกลุ่มกระเซ็นกระสายไทยพรรคกระเซ็นกระสายไทยสร้างคือเป็นพรรคต่ํา10เราไม่ใช่อย่างนี้ถ้าภาษาพวกตำราแพทย์แผนโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกระสายพอเป็นกระสายพอเป็นกระสายไงคือเป็นตัวเชื่อมเป็นเหมือนกับน้ำคล้ายๆว่าตัวแบบว่าตัวทำละลายอะไรประมาณนี้ผมขอไปทวงหน่อยพวกคุณไม่ให้กำลังใจเลยเหรอไม่ให้กำลังใจเลยเหรอว่าพรรคที่ตั้งใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้ใหม่นะความจริงอ่ะหน้าเก่าทั้งนั้นคุณสุดารัตน์อย่างนี้คุณกรอย่างนี้คุณสุวัฒน์อย่างนี้นะแล้วคุณก็ลืมพรรคคุณทับของคุณแล้วเหรออยู่ได้ไงอยู่แล้วในเจ็ดพักนี่มีชาติไทยพัฒนาในเจ็ดพักมีชาติฉะนั้นพักสองสามพักที่คุณบอกกระเซ็นกระสายหรือว่าพอเป็นกระสายเนี่ยนะเป็นนักการเมืองมีประสบการณ์ทั้งสิ้นต้องให้กำลังใจกันหน่อยแต่ว่าเขาไม่มียุทธภูมิที่จะยืนไงไม่รู้คุณรู้ได้ไงว่าเขาไม่หวังเขาต้องคิดอย่างเนี้ยนี่นะข้างนอกวิเคราะห์เราแย่ไม่ต้องทะเลาะกันวางเดิมพันดีกว่าผมเลี้ยงกาแฟนะผมกินทั้งคู่ผมไม่ค่อยชอบทะเลาะกับใครผมชอบวางเดิมพันดีกว่าโอเคแล้วก็ต่อไม่ผมก็ต้องให้กำลังใจคนดูที่ติดตามก็ต้องให้กำลังใจว่าต้องเชียร์ต้องติดตามเพราะว่าเราต้องการการแข่งขันเอา10พักหน่ะไม่เอา7หน่ะ10หน่ะ10ไว้ไหมเมื่อกี้คุณบวกเข้าไปอีก 2-3 พักอ่ะเอาไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยได้สักพักนึงไงแล้วก็ไม่ชาติพัฒนาก้าด้วยเหรอพัฒนามีแล้วไงฮะเอา10สวยๆหน่าเอา10หน่าก็9แล้วถ้าเอาชาติพัฒนาก้ากับไทยสร้างไทยนี่9แล้ว9 9ก็สวยนะไม่คืออันเนี้ยยากอ่ะไม่อันเนี้ยผมจะบอกเลยว่าพรรคไหนที่ไม่เคยได้ยินชื่อเลยในระหว่างนี้เนี่ยจะมีผลสำคัญเลยคนจะไม่เลือกพรรคนั้นในบัตรที่2นี่คือปัญหาไม่ถึงปาร์ตี้ลิสต์นะใช่เมื่อกี้คุณเรืองว่าอะไรครับหนึ่งเสรีรวมไทยใส่เข้าไปเสรีรวมไทยสิบงาสิบงาสิบพักไงไม่รู้จะมีสอสอหรือเปล่าเฮ้ยปาร์ตี้ลิสต์ก็ไม่ได้เหรอปาร์ตี้ลิสต์ก็ได้สัก2คนเต็มที่พี่นี่พูดแบบแอบสูตเลยนะแอบสูตไม่นะผมขอค้านคุณวีระครับผมต้องการสิบพักตอนนี้ไงสามไม่ครับไม่มีเหตุผลเลยไม่มีเหตุผลเลยทำให้คนดูสับสนคือเราต้องดูเพลเยอร์ที่เป็นตัวหลักผมยังยืนยันว่า7ที่เหลืออีก3เนี่ยเป็นกระสายอะไรก็จำไว้นะผม10เขา7นะจำไว้นะแต่ที่เป็นกระสายเนี่ยอาจจะมีอำนาจในการต่อรองได้มั้ยใช่แล้วไม่มีทั้งนั้นไม่มีไม่มีคุณมีสส3คน5คนเนี่ยคุณไม่มันไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะมีแต่ไปวิ่งหาเขาว่าขอร่วมคุณไม่รู้หรอกว่าไอ้ตอนการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างพรรคใหญ่ๆเนี่ยนะมันจะถึงตันๆเนี่ยนะก็ต้องไปขอคุยกับพรรคเล็กคอยดูเพราะว่าการรวมกันครั้งนี้ไม่ง่ายสิงหานี่มันรู้ได้หรือเปล่ารัฐบาลเนี่ยไม่เออใช่เฮ้ยมันเป็นนี่ผมพยายามนึกอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ได้ผมฟังสว3-4คนมา2-3วันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมชื่อของพรรคการเมืองอ่ะที่เสนอถ้าเอ็นมาทางกลุ่มที่สวเขาเห็นด้วยสสก็ไม่ลงถ้าเอ็นมาทางสสสวก็ไม่ลงไม่ถึงครึ่งทั้งคู่ได้ไหมก็นี่มันก็เดดล็อกไงเป็นไปได้นะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เป็นไปได้อย่างมากไม่เดดล็อกคือสภาไปทางไหนมันไม่ไปสักทางหนึ่งคือไม่สามารถมี376เสียงให้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเอาตู่ไม่เอาตู่หรือจะอุ้งอิงอะไรไม่รู้ทุกคนอ่ะออกมาถ้ามาทางฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรคุณก็ไม่ได้เอามาคนทางสวอยากลงให้คุณก็ไม่ได้มันมีสิทธิ์ที่จะเป็นเช่นนั้นถ้าการปะทะที่เราเห็นในวุฒิสภาที่ทะเลาะกันมาก่อนว่าคุณบอกพรรคไหนมีแลนสไลด์เหรอสวก็มีแลนสไลด์ครับสวแลนสไลด์250นะคุณผมไม่ลงให้ผมไม่ลงให้ผมไม่ละคุณตั้งรัฐบาลมาคุณเป็นเสียงข้างมากก็จริงนะแต่คุณก็ไม่ถึง376อยู่ดีเพราะผมไม่ลงให้เพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้เพราะมันจะเกิดกรณีว่าระหว่างบิ๊กตู่บิ๊กป้อมนะแล้วก็กับเพื่อไทยสมมตินะมีแคนดิเดตนายกเข้ามาแข่งกัน3อ่ะมันก็จะเกิดการตัดแบ่งค่ายกันในสวคือไม่ครบทั้งคู่ไม่ครบทั้งคู่เอาสิให้มันรู้กันไปก่อนวิกฤตในรัฐธรรมนูญวิกฤตสภาวิกฤตสวไม่กิไม่วิกฤตเพราะนี่ไงคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาคำนวณสถานการณ์นี้ไว้แล้วเขาถึงออกแบบนี่ไงออกแบบคนนอกคนนอกไงเขาคำนวณไปแล้วนี่คิดลึกไปละคิดลึกไปละจริงๆไม่เขาคิดอย่างนั้นจริงๆเขาคิดว่าในกรณีเดดล็อกเนี่ยมันต้องมีทางออกให้เป็นไปได้ไหมแล้วอย่างนี้
แล้วอย่างนี้ไงถ้ามาอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเป็นคนอื่นไปเลยใช่ไหมใช่ก็คนอื่นมาปั๊บนี่เขาก็บอกเฮ้ยใครจะมาลงมาเป็นรัฐบาลกับผมเงี้ยเหรออ่านี่นี่มาถึงจุดนั้นเหรอเออเรื่องจะพาประเทศไปนั่นเนี่ยมีนายกอยู่คนเดียวแล้วพรรคการเมืองก็ไม่มีอะไรไม่มีทำงานได้วะนี่เฮ้ยมันไม่ใช่อำนาจคสช.นะเว้ยวีระสังเกตเว้ยวิสุทธิ์นี่งงไปงงเต็มเลยคุณงงว่าคุณงงเหรอคุยครอบการเมืองอะไรเนี่ยมาถึงจุดที่ว่าไอ้ทางสายกลางที่พูดถึงคนกลางเนี่ยนะมันจะกลับมาอีกแล้วเหรอไม่ใช่ก็ถึงเมื่อกี้คุณธนชัยก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ลงให้ใครก็ได้นะคือลงแล้วมันไม่ถึงอ่ะใช่ไหมคุณคือถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยเขาไปหาคนมาได้375คนเนี่ยเขาเป็นรัฐบาลได้แต่ถ้าไม่ได้เขาไม่เอาแต่ถ้าไม่ได้เขาก็ไม่เอาไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นถึงคุณจะมี280คนก็ไม่เอาคุณนะถูกต้องเออคือที่เหลือมันไม่โหลดให้ก็เป็นไม่ได้อยู่ดีงั้นก็ต้องอัญเชิญคนกลางคนนอกมาอย่างนี้เหรออ่ะก็รับมูลมันเขียนไว้ไงบทเฉพาะการทางออกวิกฤตเนี่ยนะเออคือคนรัฐธรรมนูญเนี่ยเจตนาเป็นยังไงผมไม่รู้แต่มันดีเกินกว่าที่เขาคิดเอาไว้คือมันวิกฤตร้ายแรงกว่าที่เขาวางเอาไว้ด้วยอ่ะมันจะถึงจุดหนึ่งถ้าเราฟังเสียงสวไอ้ช่วงที่คุณวันชัยออกมาทะเลาะกับคุณอุ้งอิงอ่ะมันเหมือนกับว่าแล้วก่อนหน้านั้นเล็กน้อยที่คุณไปเอามาให้ได้376ถ้าคุณไม่ได้คุณไม่ได้เป็นนายกหรอกพูดอย่างนี้ได้ไงใช่ไหมพูดอย่างนี้ได้ไงแต่แสดงว่าก่อนหน้านี้ 2-3 วันเนี่ยในกฎหมายฉบับหนึ่งที่จะแก้รัฐธรรมนูญแล้วทางสวไม่มาประชุมไม่ครบองค์อ่ะเสียงจากสวบอกว่าคุณเล่นตัดอำนาจสวคุณยังไม่มีหน้าจะมาขอให้เราถูกต้องถูกต้องฉะนั้นอาการตรงนั้นออกอาการตรงนั้นออกว่าเขาโมโหโมโหแล้วรวมตัวกันคราวนี้รวมตัวกันไอ้ที่มีเสียงแตกบ้างตอนนี้ก็บอกให้เรารวมกันไว้เพราะว่าอำนาจต่อรองถ้าเราแตกกันเนี่ยเราหมดอำนาจถ้าเรารวมตัวกันได้นะฉะนั้นถ้าถึงจุดหนึ่งเราแพ็คกันแลนสไลด์จริงอยู่ที่นี่วิแลนสไลด์จริงอยู่ที่สวไม่ใช่แลนสไลด์อยู่ที่สภาล่างแน่นอนดังนั้นนี่มันจะกลายเป็นถึงจุดนั้นผมต้องบอกว่าอย่าเพิ่งประมาทเผื่อไว้สิบพักเผื่อไว้สิบพักโอเคโอเคโอเคไอ้ตอนนี้มีสวก็รวมตัวกันนะรวมตัวที่จะไม่เลือกนายกรัฐมนตรีรอบหน้าวางเฉยตอนนี้รวมงดออกเสียงใช่อันนี้เรามาคำนวณใหม่นะการงดออกเสียงเนี่ยจะมันจะทำให้การไปถึงกึ่งหนึ่งยิ่งยากเข้าไปยากขึ้นคือไม่เอาใครทั้งนั้นอ่ะมึงไปโหวตกันได้ได้ก็แล้วกันไม่ขอใช้สิทธิ์เพราะว่าก็เป็นการบังคับให้สภาล่างต้องหายได้376แต่ตอนนี้รวมได้3คนนะฮะรวมได้3คนรวมได้3คนพวกนี้มีไม่เกิน20ไม่เกิน20กลุ่มเนี้ยกลุ่มที่ครั้งต่อไปไม่ได้เป็นสว.แล้วเนี่ยพวกนี้ประมาณ20คนแต่ว่าถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยสภาล่างเขาต้องจับมือกันนะยังไงต้องได้376ใช่ไหมใช่ฉะนั้นคุณรวมยังไงมาเฮ้ยโอไม่เอากับเราแล้วนะออฉะนั้นเรามาจัดกลุ่มของเราให้ได้ต้องกัดฟันก็ต้องกัดฟันกลืนเลือดก็ต้องกลืนเลือดเพื่อให้ได้376นะฉะนั้นถึงบอกว่าอย่าเพิ่ง7พักเอา10พักไว้ก่อนโอเคโอเคเอานะอันนี้แนววิเคราะห์ที่ไม่มีที่ไหนเขาวิเคราะห์กันนะเชื่อเราซื้อไว้ก่อนต้องเชื่อไว้ก่อนนะต้องเชื่อไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวซีนาริโอเป็นการวางฉากทัศน์เนี่ยฉากทัศน์ที่มันเอ็กซ์ตรีมเนี่ยเผื่อเอาไว้ด้วยอย่ามองข้ามเพราะเราเริ่มเห็นการช่วงชิงอำนาจของสภาล่างและสภาบนครับแล้วอย่าบอกผมว่าเวลาหมดอีกแล้วนะเนี่ยหมดแล้วหมดอีกแล้วไม่เป็นไรจะได้มีเวลาคิดไงคนจะได้ตามว่าพรรคการเมืองเสนออะไรที่เข้าท่าไม่เข้าท่านะเพราะพรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนอกจากพระราชการนะผมเชื่อมั่นของผมอะว่าพรรคของประชาชนจะยิ่งใหญ่อะหนึ่งร้อยกำหนดแล้วเขาตั้นได้ใกล้ๆนี้มาพูดหล่อเรื่อยจบอันนั้นหล่อจบแล้วอันนี้ว่าสองหน้าคุยกันเลยนะลาแล้วครับสองหน้าพวกคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ท่องหล่อเลยติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast